ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออาวุธระดับเซียนได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงและไม่เพียงแค่ภายในนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังระดับเซียนของมันแต่ทว่ายังมีพลังของหลงเฉินและบุตรแห่งก้าวดาราคนนั้นด้วยมันเป็นการระเบิดที่สร้างพลังทำลายที่สามารถทลายสวรรค์ถล่มปฐพีประตูออกมาถึงได้ทำให้กลุ่มคนที่คิดจะฉวยโอกาสลงมือสังหารหลงเฉินในตอนนี้ต่างแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงกันทั้งหมดคลื่นพลังทำลายอันน่าสะพรึงกลัวได้เปลี่ยนสีของโลกทั้งใบขณะที่พื้นดินใต้เท้าแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าผู้คนที่กำลังรับชมอยู่ด้านนอกทันสวรรค์ต่างถูกคลื่นพลังทำลายนี้กระแทกปลิวออกไปกันทั้งหมดทันใดนั้นเองที่โลกใบนี้ได้ตกอยู่ภายในความนิ่งเงียบชั่วขณะผู้คนสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องของหลักวิถีและเสียงหัวใจของตัวเองเต้นได้อย่างชัดเจนพวกเขาได้ยินเสียงอันดุดันส่งออกมาพร้อมๆกับม่านมิติที่พังทลายอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะได้เห็นสายธารดาราปะทะเข้าใส่กันอะไรกันเมื่อการมองเห็นของพวกเขากลับคืนมาก็ทำให้พวกเขาได้เห็นร่างของหลงเฉินกำลังต่อสู้อยู่กับบุตรแห่งก้าวดาราคนนั้นอย่างดุเดือดคลื่นพลังทำลายที่ทั้งสองคนส่งออกมามันกลืนกินพื้นที่รอบข้างไปทั้งหมดทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ยอดฝีมือเผ่ามังกรกรัดที่อยู่ด้านหลังของหลงเฉินได้หายตัวไปเพราะว่าอีกฝ่ายได้มอบพลังทั้งหมดที่ตัวเองถือครองให้กับหลงเฉินไปหมดแล้วเสียงระเบิดอย่างดังส่งออกมาขณะที่บุตรแห่งก้าวดาราคนนั้นเหวี่ยงหมัดอัดเข้าใส่ทางหัวไหล่ของหลงเฉินถึงได้ทำให้ไหล่ของเขาอาบไปด้วยเลือดเกล็ดสีเลือดของเขาไม่สามารถแบกรับพลังทำลายของมันได้ทว่าเมื่อหลงเฉินได้รับการโจมตีของอีกฝ่ายเอาไว้ก็เป็นตอนที่เขาเหวี่ยงหมัดอัดเข้าใส่ปลายคางของอีกฝ่ายเช่นเดียวกันถึงได้ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและทำให้คางของอีกฝ่ายได้ถูกต่อยอัดจนระเบิดออกแต่กลับไม่ได้มีเลือดไหลออกมามันกลับเป็นอัคระอัศนีที่กระจัดกระจายไปทั่วอัคระอัศนีเหล่านี้เพิ่งจะกระจัดกระจายออกไปก่อนที่จะถูกมังกรอัศนีกลืนกินมันเข้าไปก่อนที่จะหายไปราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนอย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินและบุตรแห่งก้าวดาราต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ดวงดาราทั้ง7กลางหลังของบุตรแห่งก้าวดาราสาดแสงงอขณะที่สายธารดารากลางหลังของหลงเฉินเองก็ทำแบบเดียวกันโลกทั้งใบแทบจะถูกทำลายเพราะการปะทะกันของพวกเขาถึงได้ทำให้เมื่อทั้งสองปะทะเข้าใส่กันก็ส่งผลให้ร่างของหลงเฉินอาบไปด้วยเลือดเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของบุตรแห่งก้าวดารานั้นไม่ใช่อะไรที่สามารถต่อต้านหลงเฉินรู้สึกโชคดีอย่างมากเพราะหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่ายอดฝีมือเผ่ามังกรจากพัทส่งมอบพลังทั้งหมดพายอในร่างของตัวเองให้กับเขาถึงได้ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ไม่มีทางเลยที่จะแบกรับพลังทำลายนี้ได้บุตรแห่งก้าวดาราที่ทางทันสวรรค์คัดลอกออกมานั้นไม่ได้มีการจำกัดพลังเหมือนที่เขาเผชิญหน้าภายในลานประลองสภาวะพลังที่อีกฝ่ายส่งออกมามันเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากยังดีที่เขาพอจะเข้าใจลักษณะการต่อสู้ของอีกฝ่ายความสามารถในการคัดลอกของทันสวรรค์นั้นไม่ได้ไร้ขีดจำกัดบุตรแห่งก้าวดาราที่คัดลอกออกมานั้นเป็นตัวตนที่เขาคุ้นเคยฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ทว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวหลงเฉินต่อสู้กับบุตรแห่งก้าวรายอย่างดุเดือดโดยที่ทั้งสองคนใช้ทุกอย่างที่มีออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามพวกเขาทำเพียงแค่โจมตีโดยที่ไม่ได้ใช้การป้องกันใดๆมันเป็นการใช้แผลแลกแผลและใช้ชีวิตแลกชีวิตถึงได้ทำให้เลือดสาดกระจายไปทั่วม่านฟ้าอัคระมากมายปลิวว่อนไปทั่วพื้นที่ยอดฝีมือที่กำลังก้าวข้ามทันทั้งหลายได้ถูกพลังอันป่าเถื่อนกระแทกปลิวออกไปยังพื้นที่รอบนอกคนเดียวที่ยังอยู่ภายในสนามรบนั้นมีเพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นตอนนี้เองที่พวกเขารู้สึกอิจฉาหลงเฉินเหลือกินเพราะว่าพวกเขาได้ตกตะลึงไปกับความแข็งแกร่งที่ไร้เทียมทานอของบุตรแห่งก้าวดาราเหตุใดบุตรแห่งก้าวดาราถึงได้ปรากฏตัวภายในทันสวรรค์นี้กันอย่าบอกนะว่าหลงเฉินเองก็เป็นบุตรแห่งก้าวดาราเช่นเดียวกันสิทธิ์ของหลัวเทียนเย่อดพูดออกมาไม่ได้เหตุผลที่เขาและอวิจือห้าวเกรงกลัวมันเป็นเพราะว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่มีเคราะห์กรรมกับบุตรแห่งก้าวดาราอาจารย์ของพวกเขาเคยเตือนเอาไว้แล้วว่าเมื่อยามใดที่มีบุตรแห่งก้าวราประปรากรตัวขึ้นภายในทันสวรรค์ของพวกเขาก็จะกลายเป็นทันสวรรค์ที่มีโอกาสสอดชีวิตต่ำมากอวิจือห้าวและสิทธิ์ของหลัวเทียนเยี่ยนล้วนแล้วแต่เคยได้ยินว่าสิทธิ์พี่และสิทธิ์น้องของพวกเขาต้องตกตายลงอย่างน่าอนาถภายใต้ทันสวรรค์และทุกคนที่ตกตายไปล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญหน้ากับบุตรแห่งก้าวดาราด้วยกันทั้งหมดเหตุผลที่พวกเขาเกรงกลัวก็เพราะว่าพวกเขาคิดถึงเรื่องเหล่านี้พวกเขาคิดว่าอีกฝ่ายมาที่นี่ก็เพราะว่าเคราะห์กรรมของพวกเขาแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นของหลงเฉินว่ากันว่าหลงเฉินได้เรียนรู้เคล็ดวิชาทราชทานรายอนภาภายในสำนักรุงโรจนันและหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นฟูเชื้อสายทันดาราไปทีละก้าวว่ากันว่าจักรพรรดิธารดานั้นสร้างเคล็ดวิชาทานดารายอดนภาขึ้นมาจากหลักการโคจรพลังของเคล็ดกยานวดาราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเคราะห์กรรมนั้นจะลากเอาบุตรแห่งก้าวดาราออกมาเช่นนี้
หนึ่งในผู้คนได้พูดออกมาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะชักนำเอาตัวตนในตำนานเช่นนี้ออกมาเสียได้ทว่ามันเห็นได้ชัดว่าพลังแห่งดวงดาราของเขาด้วยกว่าอีกฝ่ายอยู่มากเรียกง่ายๆว่าของดั่งเดิมและของเลียนแบบมันมีความต่างชั้นกันเกินไปหนึ่งในผู้คนได้พูดตามออกมาเช่นเดียวกันหลงเฉินและบุตรแห่งก้าวดาราต่อสู้กันอย่างดุเดือดและถึงแม้ว่าเขาจะพยายามต่อต้านอย่างสุดความสามารถแต่ทุกคนก็เห็นว่าเขากำลังถูกไล่ต้อนและเป็นฝ่ายเสียเปรียบพลังแห่งดวงดาราของพวกเขามีความต่างชั้นกันที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเมื่อได้ยินคำอธิบายของคนอื่นก็ทำให้อวิจือห้าวและสิทธิ์ของหลัวเทียนเยี่ยมีสีหน้าที่ดูดีมากยิ่งขึ้นหากว่าหลงเฉินเป็นบุตรแห่งก้าวดาราจริงๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากยังดีที่พวกเขาตื่นตูมเกินไปก็เท่านั้นในหมู่สัตว์ประหลาดเหล่านี้มีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วอย่างมากเพราะถึงอย่างไรสำนักรุ่งโรจนันก็ได้ชื่อว่าเป็นสำนักที่หนึ่งในใต้ล่าและหลงเฉินก็เป็นคนที่โดดเด่นน้อยที่สุดการที่จะมีคนรู้ถึงความลับบางส่วนของเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่นี่มียอดฝีมืออยู่มากมายและหลงเฉินเองก็ใช้พลังของปรากฏการทันดารายอดนพาเมื่อซ่อนลักษณะเฉพาะตัวของกายศึกสัตดาราโดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อเทียบความเข้มข้นของพลังกับบุตรแห่งก้าวดาราก็ทำให้เขาดูด้วยกว่านี้ทำให้มันเป็นเรื่องยากที่คนอื่นจะคิดว่าตัวเขามีความสัมพันธ์กับบุตรแห่งก้าวดาราคนนี้ทว่าการเสริมพลังของปรากฏการณ์ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังของเขาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินไปถึงได้ทำให้แม้เขาจะใช้ทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่แต่ก็ยังกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ดียังดีที่อาวุธในมือของอีกฝ่ายได้ถูกทำลายไปก่อนแล้วไม่เช่นนั้นหากว่ายังมีอาวุธอยู่อีกก็คงจะทำให้เขาอดทนได้ไม่นานเนื่องจากสถานการณ์ที่มังกรมานจันทรายังไม่ได้กลับมาให้ความช่วยเหลือเขาสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่ต้องต่อสู้โดยที่ระมัดระวังไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลัวชังเฉิงและคนอื่นๆและอบโจมตีตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่เผาผลาญพลังไปกับอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีมิติโกลาหลมันทำให้เขาสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วทว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บหนักเมื่อไหร่ก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรวมหัวกันโจมตีเขาอย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่เขาเป็นกังวลมากที่สุดถ้าว่าความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะว่าแม้ทางหลัวชางเฉิงหยินจุยชางและคนอื่นๆจะดูเหมือนกำลังรับชมความสนุกแต่จริงๆแล้วกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรอคอยโอกาสลงมือยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งมีร่างกายที่รายล้อมไปด้วยคลื่นอัศนีและไม่ได้เปิดเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงออกมาแม้แต่น้อยท่านใดนั้นเองปากยักษ์ได้ปรากฏขึ้นกลางม่านมิติโดยที่มันเป็นปากที่ปกคลุมทั้งม่านสวรรค์เอาไว้และกลืนกินพื้นที่กว่าหลายล้านลี้เข้าไปกัวเรินและคนอื่นๆกำลังต่อสู้กับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งด้านนอกแต่เมื่อได้เห็นปากที่กลืนกินทุกสรรพสิ่งก็ทำให้พวกเขาอดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้ปากขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายนี้ได้กลืนกินทั้งม่านสวรรค์เข้าไปมันเป็นปากขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่สามารถกลืนกินโลกได้ทั้งใบหลงเฉินและคนอื่นๆยังไม่ทันได้ตอบสนองอะไรก็ถูกปากนี้กลืนกินเข้าไปเมื่อปากนี้ปิดตัวลงก็ทำให้ผู้คนตระหนักได้ว่านี่คือศีรษะของวันยักษ์ที่มีร่างกายขนาดใหญ่ถึงขั้นที่เห็นเพียงแค่ศีรษะเท่านั้นร่างกายของมันได้ถูกม่านสวรรค์บดบังเอาไว้เมื่อได้เห็นวันยักษ์ตัวนี้ก็ทำให้กัวเหรินและคนอื่นๆพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันเป็นศพของอวานสมุทรที่พวกเขาได้พบเจอในช่วงก่อนหน้านี้เพียงแค่ว่าตอนนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยที่ทุกคนมันกลืนกันทันสวรรค์ของทุกคนถึงได้ทำให้มีร่างกายยอขนาดใหญ่ยักย้ายขณะที่อัคระทั้งหลายสาดแสงออกมาทำให้โลกใบนี้ถึงกับเปลี่ยนสีไปมันเป็นสภาวะพลังแห่งความเก่าแก่ที่แผดไปทั่วทั้งสวรรค์เมื่อเห็นกับตาว่าหลงเฉินบุตรแห่งก้าวดาราและคนอื่นๆได้หายตัวไปก็ทำให้กัวเหรินและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่หวาดผวาออกมาใครจะไปคิดกันแล้วว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นนี้จะถูกสร้างขึ้นภายในทันสวรรค์ของหลงเฉินท่านใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ศีรษะของวันร่างยักษ์ย้ายได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงและส่งผลให้หลงเฉินและคนอื่นๆพวยพุ่งออกมาจริงๆแล้วพริบตาที่ถูกกลืนเข้าไปก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกได้ถึงการบีบอัดอย่างรุนแรงถึงได้ทำให้พวกเขาต้องเช่าวายกันรับมือกับแรงกดดันเอาไว้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวันยักษ์ก็ทำให้ทุกคนพากันส่งการโจมตีเพื่อทำลายศีรษะของอีกฝ่ายด้วยกันโดยที่ไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถูกอะไรกลืนกินเข้าไปทันใดนั้นเองที่เกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงขณะที่ฝ่ามือที่บดบังม่านสวรรค์ได้คว้าจับแผ่นหลังของวันตัวนี้ตัววันนั้นยิ่งใหญ่มากแล้วแต่ทว่าฝ่ามือนี้กลับยิ่งใหญ่แบบเดียวกันนิ้วทั้ง5ได้คว้าออกไปพร้อมทั้งทะลวงผ่านร่างของตัววันไปอย่างจัง
กระดูกสันหลังของวันตัวนี้ได้ถูกกระชากออกมาโดยฝ่ามือขนาดใหญ่ยักย้ายเมื่อได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นหลงเฉินหรือว่านักรบโลหิตมังกรก็ต่างพากันโห่ร้องออกมาด้วยกันทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนแล้วเมื่อทางหลัวชังเฉิงและคนอื่นได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้พวกเขาได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ยักย้ายขนาดนี้มาก่อนทว่าต่อให้มองเห็นทั้งหมดก็ไม่สามารถระบุได้อยู่ดีว่ามันคือตัวอะไรก่อนหน้านี้พวกเขาตกตะลึงไปกับภาพของวานขนาดใหญ่ยักย้ายถึงขั้นที่ไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรแต่ตอนนี้กลับมีฝ่ามือขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นพร้อมทั้งกระชากเอากระดูกสันหลังของวานตัวนี้ออกถึงได้ทำให้พวกเขาได้แต่อ้าปากค้างอายุอย่างนั้นกระดูกสันหลังของตัววานได้ถูกกระชาออกจากกันถึงได้ทำให้ร่างกายขนาดใหญ่ยักย้ายของมันถูกทำลายและแปรเปลี่ยนนอกลายเป็นอัครสนีที่กระจัดกระจายไปทั่วราวกับเป็นพลุไฟที่ระเบิดออกและสร้างแสงสว่างไปทั่วทั้งจักรวาลละมันเป็นภาพที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากแต่ทว่าบุตรแห่งก้าวดาราคนนั้นกลับไม่ได้สนใจมองแต่ทำเพียงแค่เวียงหมงหมัดเข้าใส่ทางหลงเฉินท้ายที่สุดมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเสียสมาธิถึงได้โดนหมัดนี้กระแทกเข้าใส่จนกระอักเลือดออกมาขณะที่ร่างลอยเคว้งออกไปไกลการที่ต้องรับมือกับบุตรแห่งก้าวดาราคนนี้มันไม่สามารถประมาทได้แม้เพียงน้อยนิดเป็นเวลาเดียวกันกับที่กระดูกสันหลังของวานตัวนี้ได้ฟาดเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยพลังทำลายที่ดูราวกับเป็นแท้ของเทพสวรรค์แม้ว่าจะฟาดเข้าใส่ทางหลงเฉินแต่ทว่าแท้นี้มันมีขนาดใหญ่เสียเหลือเกินเรียกได้ว่าปกคลุมพื้นที่ทันสวรรค์ทั้งหมดเอาไว้อย่างสมบูรณ์เลยก็ว่าได้ถึงได้ทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในทันสวรรค์ตกอยู่ในอาณาเขตการโจมตีนี้มันดามันเถอะเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้ขนาดคนที่กล้าหาญอย่างหลงเฉินเองก็ยังรู้สึกเหงื่อชุ่มไปหมดทั้งตัวเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าทันสวรรค์จะคัดลอกแม้กระทั่งนักรบดวงดารามาด้วยนี่มันไม่ใช่ทันสวรรค์ที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วแต่มันเป็นทันสวรรค์ที่ต้องการเอาชีวิตของเขาชัดๆมันเป็นตอนนี้เองที่บุตรแห่งก้าวราไม่ได้สนใจมองดูแท้ที่กำลังฟาดเข้ามาแต่ยังคงโจมตีเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าเจ้าเล่ห์ก็แล้วกันหลงเฉินที่เห็นเช่นนั้นก็กัดฟันเอาไว้โดยทันทีเดิมทีแล้วเขาเคยคิดเอาไว้ว่าจะได้เผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่ามังกรจักรพรรดิอย่างยุติธรรมแต่ทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าบุตรแห่งก้าวดาราจะโผล่ออกมาเดิมทีแล้วก็คิดว่าจะได้ต่อสู้กับบุตรแห่งก้าวดาราอย่างยุติธรรมและระหว่างที่วางแผนรับมือกับอีกฝ่ายก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีนักรบดวงดาราโผล่ออกมาในเมื่อสวรรค์ไม่ยุติธรรมขนาดนี้ก็ทำให้เขาไม่จำเป็นต้องมีศีลธรรมเช่นเดียวกันตอนนี้เองที่แท้นี้ได้ฟาดผ่านม่านสวนสวรรค์เข้ามาถึงได้ทำให้หลัวชังเฉิงและคนอื่นๆได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขารู้เพียงแค่ว่าหากไม่ใช้พลังทั้งหมดออกมาก็จะทำให้ทุกคนตกตายลงกันหมดอย่างแน่นอนยอดฝีมือทั้งหลายภายในทันสวรรค์ต่างพากันส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งคว้าเอาอาวุธเทวะของตัวเองออกมาเพื่อตั้งท่าป้องกันอย่างเต็มกำลังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่ยอดฝีมือทั้งหลายถูกกระแทกปลิวออกไปราวกับขวดหยกตัวหลัวชังเฉิงได้ถูกกระแทกเข้าใส่อย่างจังจนกระอักเลือดออกมาไม่หยุดกรงเล็บทองคำเหนือศีรษะของเขามองลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าตัวเขาก็แข็งแกร่งมากพอเพราะเมื่อครู่นี้มียอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานกว่าหลายร้อยคนถูกบดขยี้กลายเป็นผุยผงอย่างฉับพลันอาวุธระดับเซียนที่พวกเขาเรียกออกมาได้ถูกแท้ยักย้ายบดขยี้จนแหลกสลายขณะที่ทั้งร่างและอาวุธสลายหายไปพร้อมๆกันถึงได้กลายเป็นภาพเหตุสลดที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถลืมเลือนไปได้ตลอดชั่วชีวิตของตัวเองยอดฝีมือที่อยู่ด้านนอกทำได้เพียงแค่มองดูยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ของพวกเขาตกตายลงอย่างหมดหนทางเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าท้องฟ้าได้ถล่มลงมาเสียแล้วแท้นี้เป็นแท้ที่แม้จะกระแทกร่างของหลัวชังเฉิงและคนอื่นๆปลิวออกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีพลังทำลายลดลงเลยแม้แต่น้อยมันยังคงพุ่งเป้าเข้าหาร่างของหลงเฉินอย่างเคยตอนนี้หลงเฉินเองก็กำลังต่อสู้กับบุตรแห่งก้าวดาราอย่างสุดความสามารถขณะที่มองไปทางแท้ที่กำลังฟาดเข้ามาถึงได้ทำให้เขายกมือขึ้นมาทับกันเพื่อตั้งท่าป้องกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าตัวเขาตั้งท่าป้องกันก็ทำให้บุตรแห่งก้าวดาราเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ตามสัญชาตญาณเพื่อกระแทกร่างของเขาปลิวออกไปไกลแต่ทว่าทางฝ่ายบุตรแห่งก้าวดาราก็ต้องแบกรับแรงสะท้อนที่หนักหน่วงถึงได้กระแทกร่างของตัวเองถอยกลับไปหลายก้าวพริบตาที่ร่างถอยกลับไปก็เป็นตอนที่แท้ยักษ์ฟาดเข้าใส่อย่างจังถึงได้ทำให้มีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังม่านมิติระเบิดออกกลายเป็นรูขานไหวขณะที่ร่างของบุตรแห่งก้าวดาราได้ถูกแท้นี้ฟาดเข้าใส่จนร่างงอระเบิดออกและแปรเปลี่ยนกลายอัครอัศนีทั่วม่านฟ้าให้ตายเถอะ
เมื่อหลงเฉินได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้เขาอดสูดหายใจเข้าลึกไปไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวถึงขั้นที่ไม่มีใครสามารถแบกรับมันได้มันโหดเหี้ยมเกินไปแล้วหลงเฉินถึงกับอสบถออกมาไม่ได้แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นการสาปแช่งตัวเองแต่เป็นสวรรค์การโจมตีระดับนี้มันอยู่เหนือพลังหลักการไปแล้วและไม่สมควรที่จะปรากฏขึ้นภายในทันสวรรค์ระดับเขาแทรกกระดูกขนาดใหญ่ยักย้ายตวัดผ่านทั้งฟ้าดินก่อนที่จะหดเล็กลงและกลับไปอยู่ในมือของร่างหนึ่งนี่คือร่างของชายหนุ่มที่มีผมเผ่ายุ่งเหยิงไปหมดร่างครึ่งท่อนบนไม่ได้สวมใส่สิ่งใดและร่างกายของเขาดูราวกับสร้างขึ้นจากโลหะมันเป็นผิวสีสำริดและรายล้อมไปด้วยอักษรมากมายลวดลายต่างๆล้วนแล้วแต่ดูราวกับเป็นดวงดาราที่เชื่อมเข้าด้วยกันถึงได้ดูลึกลับและพิศวงอย่างมากนี่คือนักรบกระดวงดาราที่หลงเฉินช่วยชีวิตเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้อีกฝ่ายปรากฏตัวขึ้นด้วยสถานะของคู่ต่อสู้หลังจากที่แทรกกระดูกวานได้เหล็กๆก็แผดแรงกดดันที่ทำให้ขนาดเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานก็ยังรู้สึกสิ้นหวังออกมานี่มันสิ่งใดกันเหตุใดเจ้าถึงได้ไปล่วงเกินตัวตนเช่นนั้นกันยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งภายในทันสวรรค์กูร้องออกมาด้วยความรู้สึกสิ้นหวังและเกรงกลัวต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักรบแห่งดวงดาราก็ทำให้ตัวเองรู้สึกราวกับมดปลวกมันเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันเกินไปยังกล้าพูดอีกนะไม่ใช่พวกเจ้าบอกว่าอยากจะเป็นบุตรแห่งโชคชะตากันนักหนาหรืออย่างไรเอาสิตอนนี้โอกาสได้มาถึงแล้วพวกเจ้าเอาเลยข้าจะไม่แย่งกับพวกเจ้าหรอกนะหลงเฉินพูดออกมาพริบตาที่ร่างของนักระบวงดาราปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ม่านมิติได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงโดยที่ม่านมิติตรงหน้าของหลงเฉินแหลกสลายแทรกกระดูกยาวที่ดูราวกับเป็นกระบี่อันคมกล้าได้แทงเข้าใส่ทางหน้าอกของเขาอย่างจังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ